กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพวกผมนายช็อตตี้บูจะว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมมือถือจากโคสกีอัสนะครับใช้ชื่อภาคว่า Lost Story นะครับเกมนี้เนี่ยจะมาในแนวตั้งป้อมนะครับเล่นตามเนื้อเรื่องแบบในอนิเมะเลยแต่ว่ามันจะมีตัวละครหลักของเราอยู่ด้วยครับก็คือเป็นออริจินัลนั่นเองนะครับก็ตามโลโก้เกมเลยครับก็คือจะมี2คนมีลูลุสแล้วก็มีตัวละครเราครับเอาล่ะเดี๋ยวเริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างนะครับจะเป็นการต่อสู้นะครับระบบเควสเนาะซึ่งตามสไตล์เกมญี่ปุ่นเลยก็จะมีเนื้อเรื่องหลักนะครับดันเจียนฟาร์มทรัพยากรนะครับแล้วก็จะมีพวกอื่นๆด้วยนะพวกกิจกรรมต่างๆในเกมนะครับอันนี้ต้องเล่นไปไกลก่อนพอดีขี้เกียจเล่นแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปเล่นตามเนื้อเรื่องเลยกันแล้วกันนะครับคือมันจะมี2ส่วนด้วยกันคือสตอรี่อันนี้คือเป็นดูเนื้อเรื่องอย่างเดียวก็จะตรงตามในอนิเมะแต่อาจจะมีแทรกพวกตัวละครออริจินอลของเกมนี้โผล่เข้ามาด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นแบทเทิลนะครับก็คือเป็นการต่อสู้ตามเนื้อเรื่องนั่นเองครับก็จะปลดล็อกดันเจี้ยนต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆผ่านทางระบบนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องของการจัดทีมเนี่ยผมอธิบายเพิ่มเติมทีหลังก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปสู้ก่อนกดบริเวณด้านขวาล่างได้เลยนะครับที่เป็นปุ่มสีชมพูชมพูเนาะแล้วก็กดด้านขวาล่างอีกรอบนึงก็จะเป็นการไปสู้เลยนะครับซึ่งเกมนี้จะมีการเก็บ3ดาวด้วยนะก็คืออย่าให้มีคนตายดูด้านซ้ายนะส่วนไอ้ด้านบนนี้ก็คืออย่าให้มีตัวหลุดถ้าเกิดว่าไม่มีตัวหลุดเลยจะได้รับรางวัลเต็มนะครับก็แค่นั้นแหละก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ด้านขวาล่างได้เลยอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดด่านไหนเราผ่านแบบ3ดาวหรือว่าแรงเอสไปแล้วอ่ะมันสามารถที่จะใช้ตั๋วสคริปต์ได้ด้วยด้านล่างเห็นไหมแต่นี้ผมยังไม่ผ่านไงต้องจัดการศัตรูให้ครบตามเงื่อนไขก่อนเนาะงั้นก็เดี๋ยวไปลุยเลยก็แล้วกันปุ่มขวาล่างครับก่อนต่อสู้ก็จะมีการสรุปมิชชั่นให้เราดูเล็กน้อยด้วยนะครับว่าศัตรูเนี่ยมาทางไหนนะครับแล้วก็มาทางบกหรืออากาศถ้ามาทางอากาศเนี่ยจะเป็นสีเหลืองอันนี้จำไว้นะคือตัวละครที่เป็นระยะประชิดจะไม่สามารถโจมตีตัวที่มันอยู่บนอากาศได้นะครับก็ต้องใช้พวกระยะไกลเนาะโอเคเริ่มได้ครับผมเร่งความเร็วมีคูณ2ด้านขวาบนแล้วก็มีการดูกริดไลน์ได้อีกรอบนึงนะครับว่าศัตรูมายังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมเอาโคเนเลียมายืนเลยแล้วกันนะครับอ่ะศัตรูเริ่มมาแล้วนะครับดูพลังงานด้านขวาล่างด้วยนะครับ24แล้วก็เอาโคเนเลียมาเลยยืนตรงไหนดีวะเนี่ยยืนตรงนี้ก็แล้วกันอ้าวแล้วก็ต้องสไลด์ซ้ายบนล่างขวาด้วยนะครับเพื่อที่จะกำหนดให้ตัวละครเราเนี่ยยืนไปทางไหนหันหน้าไปทางไหนนะครับเวลาเราลงตัวละครแล้วอย่าลืมสไลด์เลือกตำแหน่งด้วยโอเคเดี๋ยวผมเอาคนมาช่วยโคเนเลียโจมตีกันแล้วกันครับเอาเป็นลูลูชแล้วกันนะครับนี่คือลูลูชจะเป็นระยะไกลไงผมไว้อย่างนี้กันแล้วกันดีไหมเนี่ยเออดีฝั่งนี้ก็ได้จัดมาโอเคแล้วก็เดี๋ยวส่งชนายเซลไประยะไกลเหมือนกันอยู่ตรงนี้แล้วกันครับแล้วก็สไลด์ขึ้นไปด้านบนช่วยยิงที่ผมวางติดๆกันอย่างนี้ไม่ใช่แหละนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลงตัวฮิลไงก็คือยูฟี่เขาจะฮิลได้แล้วอาณาเขตการฮิลมันก็จะเหมือนกับตัวโจมตีระยะไกลอ่ะโอเคดูเห็นไหมลงยูฟี่เสร็จปั๊บเนี่ยสไลด์ขึ้นเห็นไหมครับก็อย่างที่เห็นครับว่าจะได้ฮิลได้ครบทั้ง3ตัวเลยนะต่อไปผมเหลือกิลฟอร์ดกับท่านประธานครับท่านประธานเป็นสายเอ้ยหลุดไปตัวหนึ่งเวนกรรมคือองค์หญิงไม่สามารถยืนอยู่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงกิลฟอร์ดไปด้านหน้าองค์หญิงครับแล้วก็แลนสล็อตมาอีกเวนกรรมไอซูซาคุตอนนี้ยังเป็นศัตรูอยู่เวนกรรมจริงๆเลยมาแล้วนะฮะเดี๋ยวลงกิลฟอร์ดไปด้านหน้าองค์หญิงคนเดียวแล้วกันวางแผนผิดไปนิดนึงครับไม่คิดว่าจะหลุดโอเคแลนสล็อตมาครับถ้าเกิดตัวละครหลักสู้กันจะมีฉากต่อสู้แบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเก่งกว่าศัตรูมากๆมันจะจบเลยทันทีโดนคนในเรียแทงทีเดียวเป็นไง ถ้าเกิดว่ามันสูสีกันอ่ะมันจะมีการต่อสู้ที่ดุเดือดกว่านี้ไงอันนี้คือผมปั้นคนในเรียมาเก่งเลยเก่งอยู่คนเดียวจบไปครับผมลักษณะการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้น่าเสียดายที่ปล่อยหลุดไปแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็แค่ได้รับรางวัล น้อยลงเท่านั้นเองเดี๋ยวค่อยมาลงใหม่ก็ได้ส่วนดาวยังคงได้3ดาวเต็มอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีใครตายนั่นเองครับส่วนการต่อสู้รูปแบบอื่นๆจะมีอารีนาด้วยนะครับแต่ว่ามันยังไม่เปิดในตอนนี้นะครับต้องรออัปเดตในอนาคตนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปรับของฟรีเปิดแกปองกันดีกว่ารับของฟรียิงก็ตรงนี้เลย2อันเนี้ยก็คือจะมีพวกภารกิจแล้วก็ตัวของจดหมายที่ไว้แจกของอ่ะก็รับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะไปตัวนี้ต่อเลยก็คือคำสั่งสเกลครับเปิดกระจับปองครับเข้ามาแล้วนะครับจะเจอตู้แรกเลยนะครับแต่ตู้นี้ต้องเติมเงินนะครับไม่เติมเงินเปิดไม่ได้นะครับก็ไปดูตู้ที่2เลยแล้วกันตู้นี้แหละเราสามารถเปิดได้โดยใช้แคดฟรีนะครับแล้วก็ตู้ที่3ที่เป็นโคเนเลียอันนี้ต้องมีตั๋วก่อนนะครับตั๋วนี้ถ้าเกิดผมจะไม่ผิดผ่านไอตัวของภารกิจไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้นะครับจะได้ตัวละคร4ดาวแน่นอนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นตั๋วทั่วไปนะครับอันนี้ก็ได้จากกิจกรรมต่างๆในเกมนั่นเองเพราะนั้นช่วงแรกเราก็จะเปิดได้แค่ตู้ที่2เท่านั้นคือตู้นี้ครับจัดไปเลยกันละกันเขาบอกว่าการันตี3ดาว1ตัวละครนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยสูงสุด4ดาวนะครับจากการที่เราเปิดกระยาปองนะเดี๋ยวมารอลุ้นเลยแล้วกันว่าได้ใครครับ
โอ้สีทอง2 3 4เดี๋ยวนะมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าใช่นะสีทองก็คือน่าจะ3ดาวสีลุงน่าจะ4ดาวลูลูส3ดาวครับผมซ้ำครับก็กลายเป็นเศษเกลือไป เดี๋ยวเอาไปอัปเกรดดาวได้นี่ครับสีทองมาอีกใบนึงใครอะโอ้ชานายเซลโอเคมีแล้วไงกลายเป็นเศษเกลือไปพวกริ้วล้อนะในภาคีอัศวินดำนะฮะทหารม้าใครอะโอ้ยไอ้ส้มเจเรเมียไอ้ส้มนะฮะแต่ก็ได้หุ่นของเขามาด้วยเลยนะครับก็โอเคอะยังดีกว่าใช้ตัวที่เป็น1ดาว2ดาวอะนี่ครับมาแนะนำตัวด้วยนะครับสคิปได้นะด้านขวาบนกดสคิปปุ๊บมันสคิปทุกคนเลยว่ะก็ช่างมันกันละกันจะเห็นว่าได้พี่ชายของลูลูชมาด้วยเนาะแล้วได้กษัตริย์มาด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับผมเปิดได้รอบเดียวนะเพราะว่ามันแจกไม่ค่อยเยอะคือมันจะแจกแค่ตอนแรกสุดอะที่มันสอนเปิดกายปองอะพยายามเปิดหา4ดาวให้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่มันสอนกันละกันส่วนตัวผมก็ได้ยูเฟเมียมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเปิด20รอบแล้วเนี่ยมันจะได้โบนัสเพิ่มเติมคือเป็นตั๋ว4ดาวนี่ไงเห็นไหมครับก็ไปแลกได้เนาะจะได้4ดาวแน่ๆครับแต่ไม่รู้ได้ตัวอะไรนะไปเปิดกันอีกทีส่วนการอัปเกรดนะครับจะอยู่เมนูแรกสุดด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีการอัปเกรด2ส่วนด้วยกันก็คืออัปเกรดไพลอตกับอัปเกรดตัวไนท์แมร์นะครับก็หลักการเดียวกันก็คือเราเลือกตัวละครที่ต้องการอัปเกรดนะครับแล้วเราก็เลือกว่าเราจะใช้อันไหนนะครับแล้วกดตัวแม็กก็ได้ครับแล้วก็กดตัวเนี้ยแค่นั้นแหละจบแล้วนะครับก็จะเป็นการอัปเกรดเลเวลทีนี้มันจะมีการอัปเกรดอย่างอื่นด้วยดูด้านบนมันจะมี3แท็บที่2นี่คือเหมือนประมาณปลดลิมิเตอร์เลื่อนขั้นแล้วก็ต้องหาวัตถุดิบตรงตามธาตุด้วยอันนี้ก็ไปฟาร์มในดันเจียนทรัพยากรก็ได้หรือว่าเล่นตามในเรื่องหลักมันก็มีแต่มันจะดรอปยากหน่อยส่วนอันสุดท้ายเป็นการปลดลิมิเตอร์นั่นเองครับเมื่อกี้เราเปิดมาได้เศษเกลือเยอะใช่ไหมก็สามารถมาปลดลิมิเตอร์ทำให้แม็กเลเวลมันสูงขึ้นได้ด้วยนะครับส่วนการอัปเกรดไนท์แมร์จะทำนองเดียวกันแต่ว่ามันจะหาวัตถุดิบยากหน่อยในช่วงแรกแล้วก็บางไนท์แมร์เนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ให้เลือกด้วยอย่างเช่นตัวนี้เป็นของกิลฟอร์ดใช่ป่ะก็จะเห็นว่ามีทั้งดาบแล้วก็หอกนะครับส่วน2อันด้านล่างนะครับก็จะเป็นการสร้างไนท์แมร์กับย่อยไนท์แมร์นะครับคือช่องแรกยังสร้างไม่ได้เราไม่มีของงั้นก็เดี๋ยวผมย่อยไนท์แมร์ก่อนละกันเอาตัวไหนดีอ่ะของเจเรเมียเลยไหมไม่มีอ่ะผมใช้หมดเลยอ่ะก็เดี๋ยวย่อยไนท์แมร์โพลิดิกละกันไม่เห็นเก่งเลยอันนี้เขาแจกมาจากกิจกรรมอะไรไม่รู้เดี๋ยวย่อยไปเลยละกันเพื่อสาธิตให้ท่านผู้ชมดูนะครับย่อยไปนี่ครับได้ไนท์แมร์โพลิสมาเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับแล้วก็พอเราได้มาเป็นก้อนแล้วเนี่ยไม่ว่าจากกิจกรรมหรือการย่อยนะครับเราก็สามารถเอาไปสร้างได้ที่นี่นะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันสามารถสร้างได้พร้อมกัน3ตัวนะครับก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็กดตัวนี้แหละครับมันก็จะเป็นการสร้างคำถามคือแล้วจะย่อยทำไมก่อนใช่ไหม คือเราต้องเล่นไปไกลก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะได้ตัวของไอเทมที่เอาไว้ใช้ในการคราฟไนท์แมร์นั่นแหละครับแต่ว่าดูด้านซ้ายดิมันจะมีไนท์แมร์ให้เราเลือกด้วยนะอย่างเช่นไนท์แมร์ที่เราได้มาเป็นไนท์แมร์ตัวนี้คือมันสู้ไม่ได้เลยด้วยมันแทงอย่างเดียวแล้วก็อีกตัวนึงคือจะเป็นตัวที่สู้ได้ไงถือปืนไงเพราะนั้นเราย่อยมาแล้วเราก็มาคราฟอีกสายหนึ่งก็ได้นี่หว่าเนาะนี่คราฟได้เหมือนกันคราฟเลยก็แล้วกันนี่เขาบอกว่าจะใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับก็จัดไปเลยก็แล้วกันเพื่อเราอยากจะเปลี่ยนสายไงก็เอาไนท์แมร์ไปย่อยก่อนนะครับแล้วก็เอามาคราฟใหม่แบบนี้ก็มีด้วยเว้ยส่วนที่ติดไว้อันนึงคือการจัดทีมใช่มั้ยครับกดตรงนี้ได้เลยครับก็ง่ายๆคลิกแค่นั้นเลยนะครับแต่ว่าคือเราจะต้องดูนิดนึงว่าตัวละครไหนมันโจมตีระยะประชิดหรือว่าระยะไกลนะครับอย่างเช่นช่วงแรกเราจะมีไนท์แมร์2ตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าตัวที่ยกแขนตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่โจมตีระยะไกลนะครับส่วนที่โชว์หน้าเต็มๆแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่โจมตีระยะไกลจำแค่2ตัวนี้ก็พอนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็คือมันจะมากับนักบินเลยนะครับอย่างเช่นพี่แว่นใช่ไหมครับกิลฟอร์ดก็จะมากับตัวไนท์แมร์ของเขาเลยนะครับองค์หญิงคอนเนเลียก็มาของเขาเลยสองตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นโจมตีระยะใกล้ซึ่งจะตรงตามในอนิเมะนะครับแล้วก็สายของตัวละครให้ดูตรงนี้นะอย่างลูลูสก็คือจะเป็นคิงใช่ไหมครับก็จะมีบัฟมีเบิร์ฟอะไรด้วยนะครับส่วนยูฟี่เนี่ยจะเป็นซัพพอร์ตนะครับก็คือจะฮิลแล้วก็ท่านประธานเหมือนกันจะเป็นฮิลนะครับส่วนอันนี้ไม่มั่นใจว่าคืออะไรเหมือนกันควีนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสู้เก่งมากนะครับพวกทหารมาด้วยก็สู้เก่งทั้งคู่นะครับส่วนชไนเซลก็ตำแหน่งเดียวกับลูลูสนะครับผมก็เลยจับลูลูสกับชไนเซลเนี่ยเป็นหุ่นที่โจมตีระยะไกลนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้การจัดทีมถ้าเกิดเราขี้เกียจมานั่งจัดเองเรากดตัวนี้ก็ได้โอมากาเซแต่ว่ามันจะจัดสเปซสปาร์นิดนึงอ่ะก็ถ้าเกิดใครไม่ได้ดูอนิเมะมาก็กดตัวนี้ก็ได้นะครับไม่มีอะไรเนาะส่วนอีกระบบนึงก็คือจะเป็นตัวของระบบแคลนั่นเองนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยต้องการที่จะสร้างเองก็กด organize ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะไปจอยแคลนชาวบ้านเขานะครับเดี๋ยวลองสร้างดูดิมีให้เราใส่ชื่อครับคำแนะนำนะครับแล้วก็พวกอุปนิสัยการเล่นน่ะก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเกมญี่ปุ่นทั่วไปอันนี้ก็มาสร้างกันเองแล้วกันเดี๋ยวผมไปหาแคลนอยู่ดีกว่า
หาแคนอยู่ไม่ได้ครับสร้างเองซะเลยก็แล้วกันนะครับคือผมจะบอกว่าตอนนี้ระบบแคนยังแทบจะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเควสมันยังไม่เปิดตรงเนี้ยนะในเควสก็ยังไม่มีแล้วก็ตัวของภารกิจของกิลก็ยังไม่มีถ้าเกิดเรามันเปิดแล้วนะทำเควสเสร็จปุ๊บได้รับแต้มกิลมาเนี่ยมันเอาไปอัปเกรดสกิลได้นะแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มความเก่งให้ตัวละครนะมันจะเป็นการเพิ่มความสามารถของกิลนี่แหละอย่างเช่นเกมเนี้ยเราสามารถรีเควสไอเทมของเพื่อนๆที่อยู่ในแคลนได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ตัวของการรีเควสเนี่ยมันรีเควสได้มากขึ้นหรือว่าคูลดาวน์มันน้อยลงอะไรประมาณนี้ครับคือจะเป็นการอัปเกรดพวกฟังก์ชันแบบนั้นซะมากกว่าส่วนการจะขอไอเทมก็คือมาตรงนี้นะครับเมนูแรกสุดด้านซ้ายล่างแล้วเราก็เลือกด้านซ้ายล่างเหมือนเดิมนะครับมันจะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะขออะไรนะครับแล้วก็กดขอได้เลยอย่างเช่นผมขออันนี้ละกันอัปเกรดทหารม้าอ่ะกดรีเควสไปแต่แล้วมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็จะมีเวลาบอกอยู่ด้วยนะครับว่ามันจะหมดเขตเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดคนที่อยู่ในแคลนเนี่ยเข้ามาในหน้าจอเนี่ยเขาก็จะเจอผมรีเควสไว้ไงถ้าเกิดว่าต้องการบริจาค ก็บริจาคให้กับผมได้เลยส่วนคนที่ต้องการจะออกแคลนนะครับดูตรงด้านบนนะครับมันจะมีรูปสี่เหลี่ยม9อันน่ะคือผมไม่มั่นใจนะว่าคนที่เป็นลูกแคลนจะออกตรงไหนแต่ถ้าเกิดเป็นหัวหน้าแคลนจะยุบแคลนคือตัวนี้นะแล้วมันจะติดโทษแบน24ชั่วโมงนะครับไม่สามารถสร้างหรือว่าเข้าร่วมแคลนอะไรได้อีกนะครับอันนี้ก็ลองโมโมดูแล้วกันนะครับแปลไม่ออกก็ Google Translate ช่วยเอาส่วนอื่นๆของเกมนี้นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับด้านขวาที่เป็นรูปนามบัตรนะครับเผื่อเราอยากจะเปลี่ยนคนมายืนไงนะลูลูสก็หลอนเหลือเกินบางทีก็แบบว่าหัวเราะยิ้มแย่ๆนะครับอาจจะเปลี่ยนคนอะไรเงี้ยเอาเป็น C2 ก็ได้เป็นใครก็ได้มายืนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องมีคัดของคนนั้นก่อนนะถึงจะมายืนได้นะครับเพราะนั้นผมก็เอายูฟี่แล้วกันหาก่อนยูฟี่อยู่ไหนเนี่ยโอเคดูจันลงใจขึ้นเยอะนะครับเสร็จแล้วก็ด้านหลังเราเลือกได้ด้วยนะว่าเราจะให้ไนท์แมร์เนี่ยตัวอะไรมายืนบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นด้านหลังอ่ะมันเป็นฉากเห็นไหมเราเลือกได้เลยนะ6ตัวเราจะเอาตัวอะไรมายืนแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดไม่ได้มายืนได้ทุกตัวนะครับแล้วก็ฉากหลังนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในยานอีคารุกะใช่ไหมครับเผื่อเราอยากจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโซนแบบนี้ด้วยก็คืออันนี้คือรู้สึกอยู่ในโกดังใช่ไหมก็คือที่ลูรุชโดนล้อมนั่นแหละครับไม่สปอยนะไปดูกันเองกันแล้วกันนะครับส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะอยู่บริเวณด้านขวาบนนะครับที่เป็นขีด3ขีดนะครับแล้วก็มาบริเวณนี้นะครับคอนฟิกครับเข้ามาแล้วเราก็จะเจอการปรับเสียงแล้วก็กราฟิกก่อนอันนี้คือสูงสุดนะครับอันนี้คือต่ำสุดนะครับแล้วก็ด้านซ้ายครับเขาจะมีเรื่องของการดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดไว้ที่เดียวคือกดตัวนี้ก็ได้มันจะดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดเลยเสียงภาคอะไรมาหมดแล้วก็อันที่3ครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการสร้าง ID นั่นเองครับคือเกมนี้จะมี2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือจะเป็นการสร้าง ID แบบญี่ปุ่นดั้งเดิมคืออันนี้จะเป็น ID ของเราเกมมันเจเนเรตมาให้อันนี้ต้องจดไว้นะครับเป็น ID ของเราส่วนอันนี้คือการตั้งค่าพาสเวิร์ดนั่นเองนะครับแล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปพยายามให้มันมีตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขอ่ะเหมือนที่ผมชอบยกตัวอย่างใช่ไหมพี่ใหญ่เอใหญ่เอสเล็กอะไรเงี้ย1212เห็นไหมครับมันก็จะมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขอะไรเงี้ยแล้วก็8ตัวอักษรพอดีตามเงื่อนไขนะครับแต่แล้วก็ใส่อันล่างด้วยนะครับอันนี้ก็คือให้ใส่ตรงกันนะครับก็คือเป็นพาสเวิร์ดกับคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนั่นเองนะครับแล้วเสร็จแล้วก็กดโอเคได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับซึ่งเราสามารถมาเปลี่ยนรหัสได้เรื่อยๆนะก็คือเข้ามาที่นี่นั่นแหละส่วนอีกอันนึงก็คือการผูกกับ Apple ID หรือว่า Google Play นะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมผูกเนี่ยมันจะย้ายข้ามแพลตฟอร์มไม่ได้ไงถ้าเกิดว่าใครเล่นทั้งใน iOS Android จะต้องเลือกแบบบนเท่านั้นครับแบบล่างมันเฉพาะแบบ OS ใคร OS มันเท่านั้นครับทีนี้พอเราโหลดเข้ามาอีกเครื่องนึงแล้วนะครับก่อนเราจะกดเข้าไปเล่นเนี่ยให้เรากดปุ่มด้านขวาล่างแทนนะครับพอเรากดเสร็จแล้วนะครับจะมี2อันถ้าอันขวาคือที่เราล็อกอินผ่านทาง Google Play กับตัว App Store ไงแต่ว่าอันนี้ผมเป็นแบบใส่รหัสก็คือฝั่งซ้ายแล้วเราก็ใส่ ID กับ password ได้เลยนะครับ ID ที่มันเจเนเรตมาให้จำได้ใช่ไหม password ก็ที่เราตั้งเองก็ใส่ให้ครบถ้าเกิดถูกต้องครับมันก็จะขึ้นมาให้เราคอนเฟิร์มนะครับว่าเอ้ยใช่ ID นี้หรือเปล่านู่นนั่นนี่นะครับเพราะนั้นก็สำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันใครที่ชอบแนวตั้งป้อมชอบโคสกิอัสก็ลองเล่นดูได้ครับ